ร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลพุทธศักราชเพื่อให้ผู้ประสงค์จะใช้คลื่นความถี่เพื่อการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้ทราบเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ขอรับอนุญาตวิธีการหลักเกณฑ์เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการขออนุญาตรวมถึงระยะเวลาขอบเขตและเงื่อนไขอื่นที่จำเป็นสำหรับการพิจารณาอนุญาตกสทช.จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตสำหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลโดยมี4 ขั้นตอนดังนี้ขั้นแรกผู้ประสงค์จะใช้คลื่นความถี่ต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตใช้คลื่นพร้อมเอกสารหลักฐานภายในระยะเวลาที่กำหนดผู้ยื่นคำขอต้องมีคุณสมบัติตามประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์พุทธศักราช2555และต้องชำระค่าธรรมเนียมพิจารณาคำขอภายในวันที่ยื่นคำขอโดยเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบคำขอและเอกสารภายใน15 วันทำการซึ่งขอขยายได้อีกไม่เกิน7 วันทำการหากแบบคำขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้แก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมภายใน15 วันทำการแล้วจึงเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาภายใน90 วันทำการขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตจะแบ่งตามประเภทกิจการดังนี้ 1. ประเภทบริการสาธารณะและบริการชุมชนจะทำการพิจารณาอนุญาตจากข้อมูลเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอโดยคำนึงถึงภารกิจและวัตถุประสงค์ของการประกอบกิจการตามที่กำหนดตามมาตรา17แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์พุทธศักราช2551 2. ประเภทบริการทางธุรกิจจะพิจารณาอนุญาตโดยใช้วิธีการคัดเลือกโดยวิธีประมูลคลื่นความถี่ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดสำหรับผู้ผ่านการพิจารณาให้มีสิทธิ์ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 1. ขอใช้บริการโครงข่ายกับผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 2. ดำเนินการตามประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์พุทธศักราช2555เมื่อได้ดำเนินการตามเงื่อนไขดังกล่าวแล้วจะได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลตามประเภทที่กำหนดโดยมีสิทธิ์ใช้คลื่นตามแผนความถี่วิทยุร่วมกับผู้รับใบอนุญาตรายอื่นและถือว่าได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรทัศน์ด้วยสำหรับสิทธิและหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตผู้รับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามขอบเขตและเงื่อนไขตามประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์พุทธศักราช2555การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลนั้นเป็นสิทธิเฉพาะตัวจะโอนสิทธิ์ให้แก่กันมิได้แต่อาจแบ่งเวลาให้เช่าได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดการเปลี่ยนไปใช้โครงข่ายอื่นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า180 วันต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปีตามอัตราและระยะเวลาที่กำหนดใบอนุญาตจะต้องมีอายุตามที่คณะกรรมการกำหนดแต่ไม่เกิน15 ปีวิธีการกำกับดูแลการใช้งานคลื่นความถี่กรณีที่ผู้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดจะมีการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตระงับการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือแก้ไขให้เหมาะสมซึ่งอาจสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตได้ในกรณีที่มีความเสียหายร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะโดยผู้รับใบอนุญาตมีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ภายใน15 วันนอกจากนี้ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีมาตรการเยียวยาผลกระทบที่เกิดต่อผู้ใช้บริการภายหลังการสิ้นสุดการอนุญาตหรือพักใช้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามประกาศฉบับนี้